ดีครับ Morning Talk SSN 11นะครับมาเจอกันเช่นเคยแล้วเสาร์อาทิตย์ก็จะขยับเป็น8โมงเช้าขยับมาครึ่งชั่วโมงจากวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับเพราะว่าเข้าใจกันดีว่าเมื่อคืนฟุตบอลเยอะอาจจะตื่นเช้ากันไม่ค่อยถนัดก็เลยขยับมาเป็น8โมงแน่นอนเมื่อคืนนี้มีฟุตบอลแข่งขันกันเพียบเลยนะครับไฮไลท์อยู่ที่ FA ครับที่แอนฟิลด์เมื่อกี้เห็นผลกันไปแบบแล้วนะเห็นละไม่รู้ว่ากลับได้หรือเปล่าแต่ก็2กับ3อ่ะเดาไม่ยากว่าข้างไหนลิเวอร์พูลชนะแพ้ครับเดี๋ยวมาล่วงแล้วนะครับเดี๋ยวมาเจาะลึกให้เดี๋ยวให้คุณแอคเกอร์เจาะลึกให้วันนี้อยู่คนแอคเกอร์แล้วผมกับทริปเปิ้ลจีนะครับอยู่กัน2คนเดี๋ยวจะมาพูดคุยกันเรื่องของประเด็นเบื้องหลังเกม FA ครับแล้วก็ผลการคัลลี่กันอื่นแล้วก็ข่าวคราวการซื้อขายมีหลายดีลที่น่าสนใจนะครับประเด็นล่าสุดเกี่ยวกับ PIM ริกโอบาเมยองอเมริกลาป็อกนะครับกองหลังของแอตเลติกบิลเบากับแมนเชสเตอร์ซิตี้เดี๋ยวมาดูกันว่าแต่ละเรื่องเนี่ยน่าสนใจขนาดไหนนะครับอ่ะเดี๋ยวไล่เรียงไปทีละประเด็นละกันนะครับคุณไนเกอร์จัดการ FA ครับรอบ4ซะหน่อยละกันแอนฟิลด์ทำไมมันเป็นอย่างนั้นอ่ะเสียทั้ง3ลูกอ่ะก็คือคู่ที่น่าจับตามองมันก็มีไม่กี่คู่แหละถ้าเป็นทีมใหญ่อ่ะเอาเชลซีขออภัยพูดถึงลิเวอร์พูลก่อนเลยดีกว่าสเปอร์เสมอ 1-1 ก็คือก็ไปรีเพย์เอาเสมอกับนิวพอร์ตแต่ว่าคู่ลิเวอร์พูลนี่ก็เป็นคู่ปิดท้ายเนี่ยเดี๋ยวสรุปเอาลิเวอร์พูลคู่ลิเวอร์พูลที่เป็นคู่ปิดท้ายเนี่ย เล่นที่แอนฟิลด์เจอกับเวสต์บรอมวิชอัลเบียนครับเกมนี้ต้องบอกว่าโอ้โหมันเป็นเกมที่มันน่าตื่นเต้นเกมนึงเลยตื่นเต้นแล้วก็มีเรื่องให้พูดถึงมากมายยังไงเริ่มต้นมาเพียงแค่5นาทีกว่าลิเวอร์พูลขึ้นนำเลย 1-0 โอ้โหนำเร็วอย่างนี้ในสายตาเดอะคอปก็มีมุมคิดได้เลยนะว่าเอ้ยเขาหลอกสบายเลยวันนี้ก็ได้ประตูจากฟิมิโน่ชิปเข้าไปโอ้โหใจแฟนลิเวอร์พูลถ้าดูอยู่เนี่ยต้องมาแน่แล้วนี้โตแล้วมาแน่แต่ว่าเสียบอลแป๊บเดียวนาทีที่7ก็โดนยิงตีเสมอทันทีโอ้ตายแล้วจากเจโรริเกสโดนแบบว่างงๆอ่ะคือเขาบุกมาทางซ้ายแล้วก็ปาดกลับเข้ากลางมาแบบมันทะลวงมาหมดเลยมีใครโมเรโน่ก็ไม่ทันพลาดเป็นการส่วนบุคคลไหมถ้าให้ลงรายละเอียดเนี่ยก็ยังดูไม่ชัดเพราะดูแค่รอบเดียวคิดว่าเป็นทั้งแผงรวมถึงกองกลางด้วยที่บีดไม่ดีอ่ะปล่อยให้เวสต์บรอมต่อบอลทะลุทะลวงเลี้ยงเข้ามาผมถามหน่อยนะรับชุดเมื่อคืนนี้ใครลงบ้างครับก็มีเทรนต์อเล็กซานเดอร์อโนลงมาแทนโกเมสขวาแบ็คซ้ายก็เป็นโมเรโน่เพิ่งกลับมาครั้งแรกในรอบเดือนครึ่งประมาณนั้นหลังๆคือโรเบิร์ตสันเป็นตัวจริงใช่กลับมาแล้วเจอดีเลยประกบไม่อยู่2ลูกกลับมาถูกเกมเห็นนะเซนเตอร์ฟันไดลงเซนเตอร์ฟันไดลงกับมาติดก็เป็นเซนเตอร์คู่ตัวจริงประตูเปลี่ยนกลับมาใช้มิโอเล่เหมือนกับในบอลถ้วยจะใช้มิโอเล่แล้วคือแบ่งกันกับจริงๆลิเวอร์พูลเนี่ยกองกลางขึ้นไปจนถึงกองหน้าตัวจริงหมดเลยมาเน่มีไหมฟิมิโน่มีไหมซาร่าแชมเบอร์เลนชาญวานรุมคือเป็นชุดต้องบอกว่าชุดใหญ่อะคือไม่ได้ว่าจะมาโรเตชันเยอะก็โรเตชันแค่3ตำแหน่งนะคิดง่ายๆแค่แบ็คซ้ายแบ็คขวาประตูคือถ้ามองภาพรวมก็คือชุดใหญ่เอาจริงถูกไหมอีกฝั่งนึงเขาก็มีสลับบางตำแหน่งแต่ก็ชุดใหญ่เหมือนกันเรียกได้ว่าเป็นการจัดชุดที่ดีที่สุดเจอกันแต่ว่าพอมาดูรูปเกมเนี่ยลิเวอร์พูลเหมือนจะดีเริ่มต้นมาแต่พอโดนเสมอเป็นไงตีเสมอ 1-1 ปุ๊บรูปเกมไหลมาทางด้านเวสต์บอมมันต้องเปลี่ยนทันทีเวสต์บอมเล่นดีกว่าชัดเจนมีจังหวะเข้าทำต่อเนื่องแล้วก็เพียงแค่ไม่กี่นาทีต่อมาก็ได้ประตูเป็น2-1เลยจากเจโรริเกสคนเดิมนาทีที่11นะครับจากนั้นมันมีช็อตตาม่าช่วงนาทีสัก20กับ30แถวๆนั้นยังไงคือมันเริ่มมีการใช้ VR ละวิดีโอมาช่วยผู้ตัดสินลิเวอร์พูลโดน 3-1 มีลูกนึงโดน 3-1 โดนเครกดอสันขึ้นโคกอะไม่ฟาวล์แต่เป็นจังหวะนำหน้าของเจคลิโอมอร์ซึ่งผู้ตัดสินเครกพอสันเป็นคนบอกให้ดูคือเกือบจะได้ประตูที่3แล้วเวสต์บรอมวิชอัลเบียนแต่จังหวะแรกนี่คือเค้กพอซ่าเป็นคนบอกให้ดูให้ดูวิดีโอย้อนหนังพอดูปุ๊บก็เป็นล้ำหน้าช่วยลิเวอร์พูลได้1ทีจากนั้นแค่ไม่กี่นาทีต่อมาสกอร์อยู่ที่2-1นะตอนนี้2-1จากนั้นไม่กี่นาทีต่อมาเป็นโมฮัมเหม็ดซาลาจากจังหวะที่เพื่อนพยายามตักให้แล้วในลูกเซตพีซซาลาโดนเจควิมมอร์ดึงจังหวะนี้เค้กพอสั้นไม่ได้เป็นคนเรียกร้องแต่ว่าในหูคือเหมือนกับในอังกฤษเนี่ยระบบของเขาคนที่เป็นคนดู VR มี VR เนี่ยอยู่ที่ลอนดอนด้วยนะไม่ได้อยู่ในสนามด้วยนะอยู่ที่ลอนดอนคือมีศูนย์กลางอยู่ประมาณแต่ว่าคือจังหวะที่ซาร่าโดนเลี้ยวมอดึงเนี่ยพอสั้นไม่ได้เป่าเป็นจุดโทษในตอนแรกแต่มีคนแจ้งมาในหูแล้วเขาตัดสินไม่ได้เค้กพอสั้นเลยต้องไปดูหน้าจอตรงข้างๆขอดูอีกรอบสนามอีกทีนึงแล้วก็ตัดสินว่าให้ไปจุดโทษได้ประโยชน์อีกได้ประโยชน์อีกนี่2ครั้งแล้วนะแล้วก็
คนยิงจุดโทษฟิมิโนยิงไม่เข้าซะงั้นตายแล้วตายแล้วแทนที่จะเสมอ 2-2 ก็ยังตาม 1-2 เท่านั้นยังไม่พอเท่านั้นยังไม่พอท้ายครึ่งแรกมาโดนอีก1ลูกก็เป็นโอนโกมั้ยเป็นโอนโกของโจเอลมาติดแต่ว่าจังหวะโอนโกเนี่ยมันก็มีเหมือนมีในหูแว่วใหม่แกยังไงทางมาแล้วทางเคสวอซันมาแล้วเอ้ยล้ำล้ำมาเนี่ยขอดูภาพอีกอ่ะคือจังหวะนี้ไม่ล้ำแต่ว่าพอซันขอดูพอดูภาพมีคนแจ้งมาพอดูภาพปุ๊บก็ชัดเจนว่าไม่ล้ำไม่ล้ำแล้วก็คือการว่าเสียเวลาในครึ่งแรกเนี่ยกับ VAR เยอะมากโดยเฉพาะลูก2ของซาร่าเนี่ยที่เคสวอซันต้องกลับไปดูจอข้างสนามเนี่ยกลายเป็นว่าครึ่งแรกทด5นาทีเลยทด5นาทีเพราะว่ามีเสียงวิจารณ์อื่นๆเลยเยอะว่าตอนนี้มันยังไงนะไอ้ความยุติธรรมมันได้ใช่ไหมแต่ว่าเรื่องของความต่อเนื่องของเกมมันออกมาในรูปนี้นะคือถ้างั้นมันต้องกระชับกว่านี้คือเขาก็มีกฎไว้ระบุว่าใช้ก็แค่ไม่ได้ทุกจังหวะนะแค่สำคัญจริงๆใบแดงจุดโทษจังหวะประตูนี่คือที่เขาต้องใช้อันนี้ต้องเขาเรียกอะไรถ้าจะพูดก็ต้องพูดถึงเพ็กพอซันว่าอาจจะไม่เด็ดขาดในหลายๆจังหวะทำให้มันต้องไปถึง VAR หลายๆครั้งจริงๆถ้าแบบตัดสินด้วยมั่นใจด้วยตัวเองบ้างก็ดีแต่ว่าอย่างนัดที่แล้วที่มีปัญหาที่เชลซีเจอกับนอริชนั่นก็โดนบ่นเยอะเพราะว่าผู้ตัดสินมั่นใจกันไปหรือเปล่าไม่ใช่ VAR จริงๆมันเป็นดาบสองคมไหมดาบสองคมคือจะพอไม่ใช้พอไม่ใช้ก็บ่นต้องถามกลับไปที่แฟนบอลน่ะคุณจะแบบไหนล่ะคุณจะแบบไหลลื่นหรือคุณจะแบบยุติธรรมแต่ผมว่าแต่พอไหลลื่นแล้วพอไม่ยุติธรรมคุณก็ด่าแต่ผมว่าสุดท้ายแล้วคนจะอยากได้ยุติธรรมมากกว่าเพราะถ้าเกิดคุณไม่ล้ำหน้ายิงเข้าไปแล้วแต่ไม่ได้เงี้ยต่อให้คุณยอม VAR สัก5นาทีแต่คุณกลับมาได้ประตูนะถามว่าคุ้มนะถามเข้าไปอ่ะใช่มั้ยมันคือประเด็นที่มันมี2ฝั่งจริงๆแต่ว่าถ้ามองในถามผมก็มองเหมือนคุณก๊อตว่าสมควรที่จะมีแล้วแต่ว่าอาจจะต้องค่อยๆปรับให้มันสมูทขึ้นอันนี้มันเพิ่งเริ่มอังกฤษก็เพิ่งเริ่มใช้ไม่กี่ครั้งใช่อาจจะต้องใช้เวลาในการปรับตัวสำหรับผู้ตัดสินด้วยครึ่งหลังก็มีดูบ้างขอแบบว่ามีภาพขึ้นมาให้ดูในหูแว่วๆมาแล้วก็อย่างเช่นลูกที่ได้ลิฟูได้ประตูก็มีดูนิดนึงว่าล้ำไม่ล้ำอะไรอย่างนี้โอเคอันนี้พอสั้นอาจจะดูเยอะไปหน่อยทำให้เสียเวลาไปอะไรครึ่งหลังเป็นไงลิเวอร์พูลครึ่งหลังลิเวอร์พูลก็ยังเกมไม่ค่อยดีเท่าไหร่ยิ่งครึ่งหลังเนี่ยกลางสู้ไม่ได้ครอปเปลี่ยน3ตัวเลยเอามิวเนอร์เฮนเดอร์สันแล้วก็อิงลงมาแทนมาเน่แชมเบอร์เลนแล้วก็เอ็มเดชานดูเกมดูบุกได้มากขึ้นดูคองเกมได้มากขึ้นถึงได้ถึงได้อาจจะเป็นเพราะส่วนหนึ่งเขานำ 3-1 แล้วเอสบอมก็เลยถอยลงไปรับถอยลงไปรับแล้วลิเวอร์พูลคองเกมได้แล้วก็ได้ประตูได้มาเป็น2ประตูต่อ3จากโมเมนต์ซาลาช่วงที่เหลือก็พยายามบุกแล้วก็ไม่ทันแต่เกมนี้ต้องชมผู้รักษาประตูเอสบอมใช่ไหมครับก็โอ้โหลิเวอร์พูลโอกาสยิงไม่ใช่ว่าไม่มีนะ23ครั้งเนี่ยเข้ากรอบ8ครั้งเนี่ยเป็นประตู2ลูกก็เท่ากับว่าอีก6ครั้งอีก6ครั้งเนี่ยเบนฟอสเซอร์เซฟไป6ดอกเลยต้องชมส่วนเวสต์บอมเนี่ยเข้ากรอบ3ครั้ง3ประตูนะแต่ว่าหนึ่งในนั้นมันเป็นลูกทำเข้าตัวเองด้วยนะครับการตกรอบครั้งนี้เนี่ยทำให้เจอร์เจนคล็อปตั้งแต่มาคุมลิเวอร์พูลในฤดูกาล2015-2016เนี่ย3ซีซั่นตั้งแต่ตรงนั้นถึงตรงนี้เนี่ยเขาชอบเลข4มากเลยนะครับ FA ครับรอบ4ตกรอบตลอดรอบ4กลายเป็นว่าไม่ถูกฉลกกับถ้วยนี้ไม่ถูกฉลกนะฮะซีซั่นที่แล้วแพ้วูแฮมตันก่อนหน้านั้นแพ้เวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับขนาดครั้งนี้ไอ้เจอวูแฮมตันเนี่ยใส่สำรองเยอะไงแต่ว่าเจอเวสต์บรอมเนี่ยเขาใส่ตัวจริงเยอะเลยเอานะพูดง่ายคือเอายังแพ้อีกคือปัญหาตอนนี้เขาถกกันละเกมรับนั้นเนี่ยแย่มากแย่มากส่วนเกมลุกก็ดูจะขาดประสิทธิภาพไปบ้างในช่วงหลังเอาเป็นว่านี่คือวันที่ลิเวอร์พูลเล่นไม่ดีเริ่มไม่ดีละเกมรับอุตส่าห์มีฟันได้แต่ว่าเสีย3ประตูถือว่าน่าผิดหวังนะพูดกันตรงๆนะครับครับผมอันนั้นคือเกมของลิเวอร์พูลแอคเกอร์จัดการได้แบบเน้นๆไปแล้วนะฮะมาดูผลคู่อื่นสักเล็กน้อยแล้วกันดิวพอยต์กับสเปอร์เนี่ยเสมอ 1-1 เดี๋ยวไปรีเพย์ที่เวมบลีย์นะครับนอกจากนี้ทีมใหญ่ๆก็มีเลสเตอร์บุกถล่มปีเตอร์โบโร่5ประตูต่อ1เวสต์แฮมตกรอบนะครับแพ้วีแกน0-2ไปเยือนนะสวอนซีโอ้โหต้องเรียวต้องรีเพย์แล้วอะเสมอกับนอร์ทเคานตี้1-1นะครับประมาณนี้แล้วกันสำหรับฟุตบอลเอฟเอครับนะแฟนลิเวอร์พูลก็ต้องทำใจครับแล้วก็ถ้ามองในแง่ดีก็คือตัดไปหนึ่งรายการไปตัดไปหนึ่งรายการตอนนี้ในลีกกับแชมเปี้ยนลีก2อันอยู่ฝ่ายแชมเปี้ยนลีกในลีกก็เป้าหมายท็อป4แชมเปี้ยนลีกก็ไปไกลที่สุดแล้วกันครับเจอปอร์โตนี่ก็มีลุ้นนะคือถือว่าจับสลากได้ดีเลยมีลุ้นในลิเวอร์พูลมีลุ้นใช่ไหมมีลุ้นที่จะตกรอบอีกอันเขารอบสิแม่เขารอบโอเคบุนเดสลีกาเยอรมนีผมพูดสั้นๆแล้วกันนะบาเยิร์นมิวนิกเจอฮอฟเฟนไฮม์นี่คือลีกของเขาจริงๆเขาคืออันดับ1โดนนำก่อน 2-0 คุณไมเคิลยิง5ลูกครึ่งหลัง5ลูกขออภัยไม่คือก็5ลูกรวดอ่ะ5ลูกรวด5ประตูต่อ2นะครับส่วนดอทมุนเกมนี้โอบาเมยองเป็นตัวจริงนะกลับมาเป็นตัวจริงครั้งแรกตั้งแต่
กลางธันวาคมน่าจะประมาณ3เกมที่หายไปนะครับเสมอแต่ว่าเสมอไฟบวก2-2ปีนี้ดอทมูลผลงานไม่ค่อยดีนะครับการโชว์ซาเดียยูนตุสชนะคิโอ2-0ครับตอนนี้เนี่ยแซงนาโปลีขึ้นไปเป็นจ่าฝูงชั่วคราวนำ2แต้มแต่ว่าเดี๋ยวนาโปลีเจอโบโลญญาวันนี้ถ้าชนะก็จะกลับไปเป็นจ่าฝูงเหมือนเดิมนะครับลาลิก้าสเปนเนี่ยมีเกมใหญ่คือบาร์เซียเรอัลมาดริดคู่นี้เป็นอันดับ3แล้วอันดับ4เรอัลมาดริดบุกชนะ4-1โรโนโดยิง2จุดโทษนะครับเกมนี้ก็เพิ่มไปเป็น8ประตูในลาลิก้าสเปนนะครับพอก่อนเกมเนี่ยบอกว่าผมมีความสุขผมอยู่ที่นี่ยิงเลยนะจัดไป2เม็ดนะฮะเหมือนกับปลดเปลื้องอะไรในใจด้วยปลดเปลื้องอะไรในใจโรโนโดนะฮะช่วงนี้ข่าวเยอะเหลือเกินแต่ว่าเคลียร์ไปแล้วส่วนลีกฝรั่งเศสเปเชนะครับก็ถ้าบุนเดสลีกาคือลีกของไบเอิร์นในปีนี้นะฮะลีกเอิงก็คือลีกของเปเชในปีนี้โอกาสได้ชนะสูงมากนะครับถล่มมองปลีเย่4-0เอดิสันคาวานี่เอาจนได้นะครับเป็นดาวสันโวสูงสุดตลอดกาลแล้วนะครับแซงซาลาตันไปใช่แล้วก็เนย์มาร์ยิง2ประตูนั่นเป็นผลการแข่งขันที่นำมาฝากกันนะครับวันนี้พูดกันเน้นๆประมาณนี้แล้วกันนะเดี๋ยวขยับไปดูประเด็นการซื้อขายกันหน่อยครับเมื่อกี้เกริ่นไปแล้วเกี่ยวกับปีแอร์เอเมริโอบาเมยองกลับมาเป็นตัวจริงทำให้ผมว่าแฟนอาร์เซนอลอย่างผมเนี่ยรวมถึงคนอื่นเนี่ยเกิดคำถามแล้วมันจะล่มอีกไหมนะครับอาร์เซนอลผมเนี่ยซึ่งมันก็มีคำพูดของมิเชลซอกนะฮะพูดก่อนเกมที่เมื่อคืนเนี้ยจะเสมอไฟบวก 2-2 ครับผมมิเชลซอกเป็นผู้อำนวยการกีฬาของดอทมูลเนี่ยคนนี้เลยนี่คนนี้เลยนี่มิเชลซอกนะพูดชัดๆเลยว่าถึงกับบาเมยองเลยคืออาร์เซนอลอ่ะคุยเราจริงนะแต่ว่าปัญหาคือข้อเสนอที่ยื่นมาตอนนี้เนี่ยมันยังไม่โดนใจมันยังไม่ใช่ตามที่พวกเขาตั้งเอาไว้แล้วก็ไม่ใกล้เคียงด้วยถ้าเกิดยื่นมาแบบนี้ต่อไปเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นในเดือนนี้การย้ายทีมและที่สำคัญคือเขาไปคุยกับโอบามายองคุยกับครอบครัวแล้วนะประมาณว่าเขาก็พูดอ้างนะว่าครอบครัวโอบามายองยอมรับได้ถ้าเกิดจะไม่ได้ย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ในเมื่อการเจรจามันไม่ลงตัวหรืออย่างที่เราทราบกันดีก็ยื่นไป2ครั้งนะครับ43 ล้านปอนด์50 ล้านปอนด์ข้อเสนอต่อไปเนี่ยยังแต่ละกระแสยังไม่เท่ากันอยู่แต่อีวานกาเซดิสยังอยู่ที่เยอรมันนะครับแต่ว่าที่แน่ๆคือตามรายงานเนี่ยแต่ละสื่อเขาน่าจะรายงานใกล้ๆกันไม่เกิน6ไม่ต่ำกว่า60ใช่อยากได้60ล้านบางเจ้าบอกว่าลดได้เต็มที่57ล้านปอนด์คือผมดูตัวเลขตอนนี้นะจ่ายไปเลยครับลูกพี่ผมว่ายื่นไปเลย60ล้านปอนด์จบๆไปกับกองหน้าระดับโอบามายองอ่ะเคยเป็นดาวซันโวบุนเดสลีกาเยอรมันแล้วอ่ะปีนี้ก็ยิงเยอะนี่ขนาดหายไป3นัดใช่ห่างตั้งแต่กลางธันวาคมอ่ะใช่คือเป็นรองแค่เลวานคนเดียวเท่านั้นในบุนเดสลีกาและกับตลาดในยุคนี้อ่ะมันราคามันไม่คงที่อยู่แล้วอ่ะใช่ผมว่า60ล้านมันไม่เวอร์ไปนะอันนี้ก็ถือว่าโดนเขาโกงนิดนึงแต่เขาไม่ได้โกงเวอร์นะใช่คือถ้าเขาจะโกงเวอร์แล้วจะเป็น100ล้านไปเลยก็ได้แต่นี่ครับถูกเขาก็พร้อมขายในราคาที่เขาโอเคแต่ว่าอยู่ที่อาร์เซนอลแล้วใช่และคือดอทมูลที่เขาหงุดหงิดคือเขาเหมือนว่าอาร์เซนอลเนี่ยเขามองว่าอาร์เซนอลเหมือนจะใช้ในช่วงเวลาช่วงท้ายเนี่ยเอาให้ยิ่งเวลาเหลือน้อยที่สุดเขารู้ว่านักเตะอยากย้ายใช่ไหมใช้จะยิ่งนี้กดราคาซึ่งก็ต้องอย่าลืมเหมือนกันว่าในทางของดอทมูลเนี่ยเขาต้องการตัวแทนเขาก็ต้องการเงินจำนวนนี้อาจจะไปดึงใครเข้ามากองหน้าที่เขาเล็งๆหลายๆคนแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยพอช้าแบบนี้เนี่ยผมมีโอกาสที่แบบสมมติเราเป็นดอทมูลคนขายอะสรุปจะซื้อไม่ซื้อเนี่ยเราจะต่อไปถึงไหนสรุปเดี๋ยวจะไม่ขายเก็บไว้เลยหมดเรื่องอะไรแบบนี้นะครับโอ้โหต้องมาตามกันแบบวันต่อวันอัปเดตเรื่อยๆแล้วก็ไม่ก็ถ้านับจริงๆตอนนี้โอ้เข้าสวรรค์ที่7ที่8แล้วใกล้แล้วนะใกล้แล้วแป๊บเดียวก็จะปิดแล้วนะคืออาร์เซนอลจะทำอะไรก็ต้องรีบทำให้ทันภายใน 3-4 วันนี้ถูกต้องแต่ส่วนตัวผมมองว่าไอ้มุมได้เนี่ยมันยังมีโอกาสสูงอยู่เพราะว่าผมเชื่อว่าถ้าอีวานกาเซดิสยังไปลุยเองอย่างนั้นอ่ะเชื่อว่าเขาพร้อมลุยแต่ว่าเขาขอค่าตัวให้มันได้อย่างที่เขาหวังแล้วก็ตัวโอบาเมยองเนี่ยเท่าที่ดูข่าวก็คืออยากมาอยู่อาร์เซนอลแล้วตอนนี้น่าจะคุยกันได้หรือแค่ค่าตัวนั่นแหละอาจจะไปพีควันสุดท้ายอะไรแบบนี้แบบวันสุดท้ายตัดสินเลยยื่นก็ยื่นอะไรแบบนี้หรือถ้าไม่ได้ก็คืออาจจะโดนปฏิเสธอีกทีนึงเพราะอาจจะยื่นไม่ตามกำหนดอีกทีใช่จริงๆก่อนหน้านี้ต้องรอดูมันดูเหมือนจะใกล้แล้วด้วยนะจนมีบางแหล่งบอกว่าไม่แน่วันที่30นี้ที่เตะพรีเมียร์ลีกเจอซอนซีเนี่ยโอเบยองอาจจะมีชื่อด้วยนะครับแต่ว่าพอซอพูดแบบนี้นั่นหมายความว่าการเจรจามันยังไม่ได้ข้อสรุปนั่นเองเกมกลางสัปดาห์นี้ไม่น่าทันแน่นอนครับผมอ่ะจากกรณีของโอบาเมยองไปดูของแมนซิตี้หน่อยจะเสริมด้วยกองหลังนะฮะก็เป็นคนนี้นะครับทางด้านของลาปอสลาปอสคือลาปอสโอ้ชื่อเนี่ยเรียกยากปกติจะคุ้นกับคือถ้าอ่านตรงตัวมันลาปอเต้แต่ว่ามีผู้สันทัดกรณี
ของบริษัทเราของบริษัทเราเนี่ยก็ภาษาฝรั่งเศสเขาออกเสียงนี้ลาป็อกใช่อาจจะแปลกๆหน่อยแล้วต้องจำไว้นะไอเมริกลาป็อกไอเมริกลาป็อกอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นหูแต่ว่ามันจะต้องเรียกแบบนี้อ่ะครับผมล่าสุดเป็นไงความเคลื่อนไหวล่าสุดความเคลื่อนไหวเนี่ยคือข่าวมันรายงานมาตลอดวันแล้วแหละว่ามีลือหลุดมาหลายสำนักเลยว่าตกลงค่าตัวได้แล้วมันลุกข้อตกลงแล้วแต่ความเคลื่อนไหวล่าสุดข่าวจากสเปนก็มีรายงานออกมาจากเอลกอร์เรโอแกร์เรโอนะครับสื่อสเปน บอกว่านักเตะเนี่ยเตรียมเดินทางมาแล้วมีกำหนดแล้วจะเดินทางมาตรวจร่างกายกับแมนซิตี้ในวันจันทร์นี้วันจันทร์นี้คือตรวจร่างกายพร้อมเปิดตัวไอ้ที่บอกตกลงค่าตัวแล้วก็คือ57ล้านปอนด์เป็นสถิติใหม่ของแมนซิตี้นะครับค่าตัวไม่น่าจะมีปัญหาแต่สเต็ปต่อไปเนี่ยก็น่าจะมาตรวจร่างกายไอ้ประเด็นที่เขาบอกว่าน่าจะมาตรวจร่างกายแน่ๆคือในเกมลาลิก้าสเปนวันศุกร์ที่ผ่านมาบิลบาวเจอกับเอีบาเจ้าตัวไม่มีชื่อลงสนามดังนั้นที่เป็นตัวหลักนะใช่แล้ววันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยกับลงซ้อมทีปกตินั่นหมายความว่าไม่เจ็บแค่ดรอปไปเพราะว่าอย่างที่หลายๆคนเห็นว่าเวลาใครมีข่าวจะย้ายทีมเนี่ยสภาพจิตใจเขาจะไม่ค่อยส่งลงอาริสซานเชสเป็นต้นถ้ามาแนวนี้เนี่ยโอกาสย้ายสูงมากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอกันให้ดีรอความเนี่ยวันถ้าเป็นอย่างนี้ตามมันจริงๆนะวันจันทร์ติดตามดูให้ดีมาตรวจร่างกายจริงหรือเปล่าตรวจร่างกายนะครับแล้วก็วันพุธเขาบอกเจอเวสต์ฟอร์มไม่น่าทันแต่เดี๋ยววันเสาร์ที่3กุมภาเจอเบอร์ลี่อ่ะเดี๋ยวอาจจะใส่ชื่อสำหรับเป๊ปกวาร์ดิโอล่านะครับมาดูกันต่อขอซื้อขายข่าวนึงก่อนแล้วกันนะมูร่าลูคัสมูร่าก่อนนี้เคยมีข่าวกับแมนยูไนเต็ดอะไรพวกนั้นนะแต่ว่าล่าสุดทีมที่ดูเหมือนจะเป็นตัวเต็งก็คือท็อตแนมฮอตสเปอร์ครับเป็นรายงานจาก Sky Sports สื่อที่เชื่อถือได้ไว้ใจได้มากที่สุดสื่อหนึ่งในอังกฤษนะครับเขาบอกว่าตอนนี้สเปอร์กำลังเจรจากับปารีสแซงต์แชร์แมงแล้วแต่ว่ากำลังยังไม่ได้ข้อสรุปนะกำลังหาข้อสรุปกันอยู่แต่ว่าค่าตัวเนี่ยเปเช่บอกขอ23ล้านปอนด์และแม้ว่าจะมีทีมอย่างดอร์ทมุนด์มีอย่างนาโปลีบาเลนเซียหรือทีมจากจีนเนี่ยสนใจมูร่าแต่สกายเชื่อว่ามูร่าอยากมาอังกฤษเพราะว่าชอบสไตล์ของมาริซูโพเชติโน่และคิดว่ามาอยู่ทีมนี้เนี่ยเขาเล่นได้เขาเล่นแล้วเขาจะรุ่งประมาณนั้นแล้วเมื่อวานเนี่ยเราก็รายงานไปแล้วในSNN Morning เมื่อวานเนี่ยก็มีความเคลื่อนไหวไปแล้วว่าเขามาอังกฤษแล้วด้วยซ้ำคือมาทัวร์สนามไปแล้ววันหนึ่งเพียงแต่ตอนนี้มันเหลือแค่ตกลงค่าตัวกับทางด้านสโมสรเปเชคือดูแนวโน้มเปเชไงก็ขายเพราะว่าไม่ได้หนึ่งไม่ได้ใช้แล้วพวกเขาจำเป็นต้องรีบเคลียบัญชีเนี่ยภายในซัมเมอร์นี้เพราะเดี๋ยวจะต้องซื้อเอ็มบัปเป้อีก180ล้านยูโรใครที่ไม่ใช้ต้องเคลียร์ออกมันเป็นไปได้อะที่จะขายออกแน่นอนผมว่าย้ายแน่แหละในช่วงมกราคมนี้เนี่ยรวมไปถึงซัมเมอร์จะคุยได้หรือเปล่านี่รวมไปถึงปาตอเร่เลยนะคือคนที่เขาบอกว่าปาตอเร่เงียบไปนะเงียบไปแต่ก็มีข่าวเหมือนกันว่าอินเตอร์ก็คุยจริงแต่เพียงแค่ยังตกลงไม่ได้ใช่แต่ว่าปาตอเร่เนี่ยเขาเคยบอกว่าให้เลือกนะเขาอยากกับอิตาลีเขาเคยรุ่งกับปาลาโมมานะครับเปเช่พวกตัวสำรองตอนนี้เดี๋ยวจะโดนปล่อยหมดแหละเพราะว่าต้องเคลียร์ financial fair play ให้ได้ให้เรียบร้อยให้ทันนะครับไม่งั้นเดี๋ยวพาเอ็มบัปเป้ขึ้นมาเรามาถึงมาโชกขึ้นมาเป็นเรื่องนะฮะเป็นเรื่องอ่ะนี่ก็เป็นซื้อขายประมาณนี้นะอเมริกลาป็อกน่าจะไปแมนซิตี้วันจันทร์เปิดตัวสเปอร์ตัวเต็งคว้ามูราอาร์เซนอลโอบาต้องลุ้นต่ออ่าก็เลิกขี้เหนียวสักทีถ้าไม่คือในขนาดว่าผอ.ของดอร์ทมุนด์พูดอย่างนี้แล้วเนี่ยก็คือบอกเลิกขี้เหนียวเถอะประมาณนั้นแหละแล้วคือพูดอย่างนี้ก็คือผมขายนะแต่จ่ายอย่างที่ผมขอเถอะตังมาของไปแค่นั้นอ่ะเงินมาของไปง่ายๆยื่นหมูยื่นแมวประมาณนี้นะแล้วก็มีเรื่องอะไรอีกอ่ะโมราต้านี่นะทิ้งท้ายหน่อยอ่ะคืออกหายเกมล่าสุดที่หายก็คือเกมอาร์เซนอลที่แพ้มาเนี่ยไม่มีโมราต้าเพราะเจ็บใช่เจ็บหลังนะครับแล้วจริงๆเนี่ยกำหนดเดิมเนี่ยเขาจะต้องอยู่ฟื้นร่างกายกับสโมสรต่อในช่วงสัปดาห์นี้ คือก็ไม่มีแค่เขาก็ไม่ได้ลงอ่ะแต่ว่าในช่วงสัปดาห์นี้เขาได้รับอนุญาตจากคอนเต้ให้ไปธุระส่วนตัวด้วยเกี่ยวกับเพื่อนของเขาเพื่อนเขาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถยนต์ก็ไปธุระส่วนตัวนะก็เพื่อนเสียชีวิตก็จำเป็นก็ต้องเดินทางไปก็ทำให้ไม่ได้ฟื้นฟูตามแผนที่เขาจะต้องมีแผนนะสโมสรเวลาฟื้นฟูนักเตะเป็นสเต็ปข้ามสเต็ปไปต้องไปน่าจะไปงานศพเพื่อนไปอะไรเชิงๆนั้นก็ทำให้กลับมาช้ากว่าเดิมเขาคาดว่าน่าจะกลับมาช้ากว่าเดิมเดิมทีไม่แน่ถ้าอยู่ตามกำหนดอะเกมวันนี้ที่จะเจอนิวคาสเซิลอาจจะได้ลงด้วยซ้ำแต่ว่ากลายเป็นว่าเขาบอกว่าเกมกับนิวคาสเซิลก็ไม่ได้ลงแน่นอนแล้วแล้วไม่ใช่แค่เกมกับนิวคาสเซิลอย่างเดียวเกมกลางสัปดาห์ที่มีโปรแกรมเจอบอลมัดก็ไม่ได้เหมือนกันต้องลุ้นคือเขาบอกว่าFA Cup เนี่ยน่าจะพลาดวันนี้ใช่ไหมวันอาทิตย์แต่ว่าวันพุธเนี่ยขอลุ้นหน่อยว่าจะกลับมาไหมแล้วนี่ก็เป็นเหตุเลยที่ทำให้เชลซีเนี่ยก็พยายามเลยคื
คือตอนนี้ก็มีข่าวกับเชโก้ใช่ไหมใช่เขาอยากจะได้เชโก้ให้ทันก่อนวันพุธเผื่อจะมีโอกาสเอามานั่งสำรองก็ยังดีอ่ะเขาขาดกองหน้าจริงโมราต้าหายไปเนี่ยใช่พอมาชอยี่ผลงานไม่ค่อยดีนะซึ่งเชลซีต้องยอมจ่ายเงิน26ล้านปอนด์แลกกับเอดินเชโก้นะเดี๋ยวรอลุ้นกันดูยังไม่เงียบไปนะครับเชโก้เหมือนกระแสจะเบาๆลงไปแต่ว่าก็จะมีข่าวกลับมาอีกว่าอาจจะต้องเร่งเซ็นกองหน้าให้ได้นะครับสำหรับเชลซีประมาณนี้แล้วกันนะครับวันนี้ทั้งผลการแข่งขันก็ประเด็นใหญ่ก็ลิเวอร์พูลตกรอบนะแต่ว่ายังเหลือลุ้นกันต่อในพรีเมียร์ลีกแล้วก็ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกส่วนเรื่องข่าวคราวการซื้อขายเนี่ยตามเรื่อยๆโอบาเมยองเนี่ยเราตามมาเป็นสัปดาห์แล้วกระแสก็ไปๆมาๆตอนนี้ถ้าซอกพูดแบบนี้ถ้าเกิดอาร์เซนอลไม่ได้ตัวขึ้นมานะครับไม่ต้องโทษใครเลยนะครับโทษบอกบริหารโทษตัวเองก็แค่ว่าไม่ทุ่มแค่นั้นไม่จ่ายตังค์นะครับมัดทะยักประหยัดตังค์เหลือเกินนะครับอ่ะตามนี้แล้วกันนะครับขอบคุณที่ตามรับชมในช่วงเช้าๆแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับแล้วก็มาติดตามกันได้ในทุกๆวันสำหรับ Morning Talk SSN 11จันทร์ถึงศุกร์ 7:30 เสาร์อาทิตย์ 8:00 เราจะไม่เลื่อนจากนี้แล้วนะประมาณนี้เราล็อกเวลาไว้ตามนี้เลยนะครับมาเจอกับผมก๊อตแอคแล้วก็พี่ติประมาณนี้ส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับ